ัสดีค่ะทุกคน ช่วงนี้อากาศเย็นๆแม่เจ๊หมูนางเลยอยากทำอะไรร้อนๆที่ซดน้ำอร่อยๆได้ ก็คือเมนูซุปเปอร์ตีนไก่รสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนมีความเปรี้ยวและหอมมะนาวมากเพิ่มใบกะเพราลงไปด้วยยิ่งหอมเข้าไปอีกค่ะไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเลยเริ่มจากนำใบกะเพรามาเด็ดเอาแต่ใบและส่วนที่อ่อนๆได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อมาซอยผักชีฝรั่งซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะบอกเลยว่ายิ่งใส่ผักชีฝรั่งลงไปยิ่งอร่อยเจ๊หมูชอบมากเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำมะนาวมาหั่นครึ่งแล้วหั่นเป็นซีกๆได้เลยค่ะใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็เพิ่มมะนาวได้อีกนะคะต่อมาโขลกพริกขี้หนูโขลกแค่พอหยาบๆนะคะเพื่อให้ได้ความเผ็ดออกมาเล็กน้อยจากนั้นนำกระเทียมลงไปโขลกกับพริกเลยค่ะโขลกแค่พอหยาบๆให้เข้ากันแล้วไปเริ่มทำซุปเปอร์ตีนไก่กันค่ะเทน้ำเปล่าลงไปจากนั้นนำข่าตะไคร้ใบมะกรูดนำลงไปต้มพร้อมกันพอน้ำเดือดนำตีนไก่ลงไปต้มได้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือจากนั้นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีคอยคนไปเรื่อยๆให้ตีนไก่นั้นเปื่อยดีนะคะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวต่อด้วยพริกขี้หนูกับกระเทียมที่โขลกไว้ค่ะใส่ใบกะเพราผักชีฝรั่งพริกทอดคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีคนไปเรื่อยๆสักพักเมื่อสุกดีแล้วก็ตักใส่ชามใบใหญ่ๆได้เลยค่ะแค่เห็นก็เปรี้ยวปากแล้วค่ะอยากซดน้ำร้อนๆเลยค่ะเพิ่มพริกทอดเพื่อความอรรถรสไปอีกน่าทานมากเวอร์เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปเปอร์ตีนไก่ร้อนๆรสชาติแซ่บซีดถึงใจตีนไก่ไปเปื่อยยั่วๆน่าทานมากค่ะลองไปทำตามกันได้นะคะทุกคนรับรองติดใจแน่นอนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ